็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าพวกเราเริ่มกันมาไกลมากจริงๆกับโปรเจกต์นี้นะครับก็วางแผนทั้งวางแผนทั้งเตรียมตัวทั้งออกแบบอะไรหลายอย่างนะครับก็เป็นวันอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่พวกเราทำมาเนี่ยมันสุดยอดแล้วสิ่งที่พวกเราทำมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมาะแล้วที่จะเผยแพร่ในวันนี้แต่ผมก็รู้สึกดีใจนะที่วันนี้ของเราได้มองมันเองแล้วก็มันมาจากความตั้งใจของคนจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเพราะว่าเหมือนเราเอาประสบการณ์ในช่วงที่กับแต่ละคนมารวมเป็นซีรีส์เรื่องนี้คิดว่ามันน่าจะได้มองใหม่ๆแล้วก็ได้ทักษะการแสดงการแอคติ้งของทุกคนได้ครับจริงๆผมว่ามันรู้สึกทั้งปลดปล่อยอะว่าแบบเฮ้ยมันเสร็จแล้วนะแต่ในอีกความรู้สึกนึงผมก็รู้สึกแบบกดดันด้วยนะว่าสิ่งที่เราแบบทุ่มเทมาตั้งแต่แรกที่เราทำกันมาตั้งกี่ปีนะเราไม่รู้ว่าเวลาออกไปคนจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบผ่อนคลายซะทีเดียวต่อให้เราทำเสร็จแล้วแต่ก็ยังมาต้องดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงด้วยไงครับใช่ครับส่วนตัวผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจแทนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้เราก็เห็นความตั้งใจของแบบพี่ๆทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆเองด้วยครับก็เห็นว่าพวกเขาเต็มที่กันมากๆจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบในผลงานของพวกเราเพราะพวกเราค่อนข้างที่จะใส่สุดกันมากๆทุกคนได้แผ่กลับบ้านกันไปหลังจากถ่ายทำกันแทบจะทุกครั้งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมพวกเราทุกคนเหมือนกันครับจริงครับเริ่มเลยท้ายก่อนแล้วกันผมก็รับบทเป็นเทปครับเป็นงานธนาคารให้คนนี้ครับท้ายก่อนนี่หายใจคอเป็นไงนี่หายใจคอก็เป็นคนสุขุมเรียบร้อยคิดแล้วก็เป็นห่วงคนที่เรารักประมาณนั้นครับเท่านี้เดี๋ยวสปอยแค่นี้พอครับครับก็ทางผมแล้วกันผมก็รับบทเป็นโฮปครับโฮปก็จะเป็นหนึ่งในลูกน้องของบอสที่เป็นบริษัทกู้หนี้นี่แหละครับผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนมักจะใช้พละกำลังในการตัดสินแต่ที่เห็นในเทรลเลอร์เราก็จะต่อยตีกับชาวบ้านเขาไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในภายในลึกๆของโฮปก็ยังมีความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ยังไงก็อยากให้ติดตามมิติหลายๆมิติของตัวละครนี้ครับผมครับของผมก็รับบทเป็นท้อยครับผมก็คือตามชื่อเลยก็คือเป็นสีสันของแก๊งนี่เลยเพราะว่าแต่ละคนนี่จะแบบแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเลยอ่ะแต่ท้อยนี่คือแบบตัวตลกเลยอ่ะใช่ครับแล้วแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวคีย์ที่ทำให้เนื้อเรื่องมันเดินต่อไม่ได้ก็ติดตามด้วยครับรอติดตามครับผมก็รับบทเป็นอารันครับจะเป็นลูกขนุนครับคือตัวอารันเนี่ยเขาจะมีความเป็นเฟมินิสต์ครับมีความเป็นผู้หญิงในตัวเองสูงแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความแบบขี้เหวี่ยงขี้วีนอะไรนิดหน่อยจะไม่ชอบอ่ะก็ต้องวีนออกมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์ด้วยคือเราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เลิศ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เทสดีมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ เป็นประมาณนั้นเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองครับผมตัวละครผมนะครับก็นับบทเป็นทัตทูนะครับซึ่งตัวละครเนี้ยก็อย่างที่คนรู้กันก็คือเป็นตัวประดิษฐ์ตัวหาของต่างให้เพื่อนแต่ของต่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคู่หูของห้อยนะครับซึ่งตัวละครเนี้ยก็เหมือนเราคู่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยเป็นเหมือนบางซีนอาจจะเป็นคู่หูคู่หาบางซีนอาจจะเป็นคู่ที่จริงจังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความที่บทของผมหรือว่าอาจจะของคนอื่นด้วยที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวจริงนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับแค่เล่นให้มันสมูทรับส่งดีก็พอผมใช้เวลาพอสมควรครับเรื่องของคาแรคเตอร์มันห่างจากความฝันใช่คือมันเหมือนมันคลิกเลยครับ
ด้วยความที่ที่บอกว่าอารันที่มีความเป็นผู้หญิงในเป็นตัวเองสูงมันต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งท่าทางการวางมือการวางแขนแม้กระทั่งการหายใจรู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยทำให้ผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวก็ใช้เวลานานครับแล้วก็ต้องมีแบบพี่ๆอย่างเห็นพี่ฟาโรพี่เล็กพี่คิปเปอร์อย่างเงี้ยคอยช่วยปรับจูนกันว่าเฮ้ยคนต้องเป็นแบบนี้นะรูปประมาณนี้ใช้เสียงประมาณนี้นะก็ต้องใช้เวลาของผมรู้สึกว่าตัวละครผมค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์จริง ก็เลยแบบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนสักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากตรงที่พอฉากที่มันจริงจังอ่ะจังหวะเทินอะไรเราหลุดขำอ่ะมันแบบ ใช่แล้วพอขำปุ๊บมันยาวเลยอ่ะมันโชกเลยอ่ะเ นี่ยมันก็จะยากตรงนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้เยอะครับใช่แต่ว่าที่ทุกคนได้เห็นก็คือเขาอาจจะตัดทิ้งหมดแล้วแหละแต่เวลาการทำงานมันแบบคือเห็นหน้าเพื่อนก็ขำแล้วอ่ะมันจะยากตรงนี้แหละครับใช่ครับของผมก็จริงๆผมก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็บวกกับว่าตัวละครผมอ่ะเขาค่อนข้างส่วนใหญ่จะเป็นด้าน energy มากกว่าคือตัวละครโฮปอ่ะ energy เขาจะเป็นคนค่อนข้าง energy พุ่งเป็นเส้นตรงเลยแต่ว่าตัวจริงผมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนแบบไหลๆมีความเป็นเส้นโค้งอยู่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็เวลาที่เราก็ใช้เทคนิคต่างๆเหมือนกันอย่างที่ทุกคนพูดว่าเราก็ใช้ชั่วโมงบินที่ผ่านมาเต็มที่ที่สุดกับเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่าทำออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้ทุกคนเชื่อได้แหละว่าโฟกคือโฟกครับก็ในส่วนของผมก็ค่อนข้างนานครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่น้อยแล้วก็ถ่ายทอดมันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามสเต็ปตามประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เอาเทคนิคของพวกพี่ๆมาใช้ว่าเขาก็แนะนำอะไรผมหลายๆอย่างซึ่งตัวนี้มันก็ทดแทนกันได้ในระดับนึงใช่โอเคก็อย่างแรกเลยเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเองครับผมรู้สึกว่าทั้งกองนี้แล้วก็ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างแหละรวมใจกันเป็นหนึ่งมากๆในการที่จะมองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะผลิตซีรีส์คุณภาพเรื่องหนึ่งขึ้นมาในเมืองไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลกจริงๆนะครับพอทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแสดงทุกท่านผู้จัดผู้ใหญ่ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วอ่ะเราก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นหน้าตาของคนไทยเรื่องหนึ่งที่ทั้งทีมเราตั้งใจผลิตออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็เป็นเหตุผลนี้แหละครับที่อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็จริงๆผมเห็นตั้งแต่ตอนอ่านตัวบทแล้วว่าบทมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แปลกฮะคือต่อให้เราแบบไม่ได้มาเล่นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากดูต่อเพราะว่าตอนอ่านบทผมชอบมากเลยคือแบบรู้สึกตื่นเต้นที่แบบได้เปิดไปแต่ละหน้าเพราะว่าพล็อตเรื่องกับตัวบทตัวอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างใหม่ในซีรีส์ไทยครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตามครับผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็ดูซีรีส์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราได้ทำเองด้วยก็อยากจะแบบแนะนำทุกคนให้ดูแล้วก็ที่มีทีมงานทุกคนก็คือเป็นคนที่มากประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของที่ว่าป่วยยังไงเนี่ยป่วยยังไงข้างมึงก็นักแสดงร้อยล้านอ่ะก็คือมีคุณภาพสูงมากครับในทั้งด้านร่วมกับแล้วก็โปรดักชันครับโปรดักชันด้วยทั้งแบบนักแสดงคือหลายอย่างมันคุณภาพมันสูงมากผมจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนไม่ควรพลาดเลยดีกว่าเพราะว่ามันดีอ่ะผมรับประกันผมรู้สึกว่าโดยส่วนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะนำเสนอในมุมมองของคนดีมีมุมมองของแบบพระเอกไปคอยช่วยเหลือคนผมรู้สึกว่าแต่พอเป็นเรื่องของเราเหมือนมันนำเสนออีกแบบนึงโดยการที่นำพระเอกมาใส่ในความที่เป็นคนทวงหนี้เป็นคนคอยเตะต่อยผู้อื่นอะไรเงี้ยมันเลยเป็นมุมมองนึงเป็นมุมมองที่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยพอมาทำที่เนี้ยมันมีความน่าสนใจว่าเอ้ยตัวละครเนี้ยจะพาคนดูไปในทิศทางไหนเขาจะดีขึ้นไหมหรือเขาจะแย่ลงก็จะพาทุกคนมาเจอกันไว้ในคนที่ทำจริงครับครับก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับหรือว่าใครหลายๆคนได้ยินมาแล้วนะครับก็
ย่างที่บอกครับทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของซีรีส์นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับก็สามารถติดตามซีรีส์ Jack and Joker You Still My Heart ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีได้นะครับในช่อง3เพจดีนะครับเวลา 4:15 นะครับของทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เวอร์ชันอันฮัทนะครับของแอปพลิเคชัน ICE นะครับหรือ www.acu.com นะครับเวลา 5:15 นาทีนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับทำไมต้องเป็นเธอทุกทีจริงครับมันเลิศมันเลิศลองพูดชื่อทีนี้ก็ได้สักหนึ่งประโยคขอแบบอินเนอร์แบบของจริง1 2 3 Jack and Joker You Still My Heart ทำไมต้องเป็นถึงทีฝากไว้นะครับขอบคุณครับ